รู้หรือไม่ว่า iPhone รุ่นเก่าสามารถแก้ไขภาพ Apple Pro Raw ของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ได้ด้วยแม้จะมีเพียง iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่สามารถใช้งานการถ่ายภาพ Apple Pro Raw ได้แต่ตั้งแต่มีการปล่อยให้อัปเดต iOS 14.3 อุปกรณ์ทุกรุ่นที่รองรับสามารถแก้ไขภาพ Apple Pro Raw ได้แล้วค่ะและในคลิปนี้อิฟจะนำ iPhone 7ที่ได้อัปเดต iOS 14.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาลองแต่งภาพ Apple Pro Raw ให้ดูกันค่ะวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าหรือเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นเราสามารถแก้ไขและตกแต่งภาพ Apple Pro Raw ได้ในแอปรูปภาพได้เลยค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภาพที่เป็นภาพ Apple Pro Raw เราจะเห็นคำว่า Raw ขึ้นตรงนี้จากนั้นเราก็แตะที่แก้ไขแล้วก็ปรับแต่งภาพตามที่เราต้องการได้เลยค่ะและการปรับแต่งและแก้ไขภาพ Apple Pro Raw ใน iPad นะคะก็สามารถแก้ไขและปรับแต่งได้ในแอปรูปภาพเหมือนเดิมค่ะจุดสังเกตนะคะเมื่อเป็นภาพ Apple Pro Raw แล้วก็จะขึ้นคำว่า Raw ตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็แตะที่แก้ไขแล้วแก้ไขรูปภาพได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะและนอกจากไฟล์ Apple Pro Raw แล้วนะคะ iPad และ iPhone ที่รองรับ iOS 14.3 และ iPad OS 14.3 ก็สามารถแก้ไขภาพ Raw จากอุปกรณ์อื่นได้เหมือนกันแต่อาจจะได้บางรุ่นเพียงเท่านั้นนะคะเป็นภาพรอนี้นะคะอีฟก็ได้มาจากกล้องฟูจิค่ะมันก็จะขึ้นคำว่ารอตรงนี้เหมือนเดิมว่านี่คือภาพรอนะคะเราก็สามารถนำมาปรับแต่งได้ในแอปรูปภาพเหมือนเดิมเลยค่ะส่วน iPhone ที่รองรับ iOS 14.3 และ iPad ที่รองรับ iPad OS 14.3 ก็สามารถดูได้ตามที่ขึ้นนี้เลยค่ะติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ